ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะศิลปะวัฒนธรรมของไทยจะคงอยู่ต่อไปได้ก็ต้องมีเยาวชนคนรุ่นใหม่คอยสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทยเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่โรงเรียนวัดอินทารามแห่งนี้มีทั้งห้องดนตรีไทยให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้ฝึกทักษะกันตามความสนใจและอีกห้องหนึ่งที่ติดกันเป็นที่ตั้งของชุมนุมนาฏศิลป์มีน้องๆตั้งแต่ม.1ถึงม.6ที่ชื่นชมในศิลปะแห่งการฟ้อนรำเป็นผู้สืบทอดมรดกไทยครับแหมเห็นอย่างนี้ต้องบอกว่าสุดยอดสวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับคุณหมอวัชระภูมิประดิษฐ์ค่ะและคุณหมอฟ้านะคะคุณหมอวันวิพุฒสันประสิทธิ์วงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับถ้าจะต้องเริ่มคุยเรื่องของเพศศึกษาในบ้านครับคิดว่าใครควรจะเป็นคนที่เริ่มก่อนระหว่างพ่อแม่หรือว่าตัวของเราเองอันนี้ของใครลูกแม่ไม่ได้ว่าใครสักหน่อยแม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะพวกเราเนี่ยรู้จักถุงยางอนามัยกันหรือเปล่าถ้ารู้จักก็ดีรู้จักป้องกันควบคุมนะที่สำคัญเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยอย่าให้มันพุ่งพลาดมากนะเพราะวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยฮอร์โมนมันเยอะดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่พบกันนะถุงยางอนามัยเนี่ยนะของเออแม่ลูกควรจะระงับอารมณ์เดือดที่เรามีอยู่เข้าใจไหมมีแม่อย่างเนี้ยเราช่างโชคดีจริงๆเลยเข้าใจวัยรุ่นน่ะคือตัวผมก็ไม่รู้ครับเป็นอะไรกันน่ะลูกสวมผมมาครับพ่อลูกทั้งสองคนเป็นสัญญาณเตือนความเป็นหนุ่มเป็นสาวของลูกทั้งสองคนไม่ต้องตกใจลูกสาวที่ถามพ่อมานะที่มีเลือดไหลออกมาเขาเรียกว่าประจำเดือนลูกกำลังจะเป็นสาวแล้วนะยัส่วนลูกชายนะมันก็เป็นสัญญาณเตือนความเป็นหนุ่มของลูกเหมือนกันเขาเรียกกันว่าฝันเปียกนะลูกนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องปกติสบายใจขึ้นเยอะอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยดีมากๆลูกทั้งสองคนนะที่มาปรึกษาพ่อนะดี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 ใครควรจะเริ่มก่อนคะพี่คิดว่ายังไงพ่อแม่ครับคุณพ่อคุณแม่เคยเปิดประเด็นเรื่องนี้กับเราไหมก็เคยนะครับท่านคุยกับเราว่ายังไงคะทำอะไรในห้องน้ำอ่ะผมก็บอกว่าเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวในอนาคตถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องเพศอยากปรึกษาเราจะกล้าพูดคุยกับท่านไหมครับตรงๆเลยกล้ากล้านะอันนี้ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านอาจจะเป็นจากการที่เคยเปิดประเด็นแล้วเพราะฉะนั้นต้องยกเครดิตให้คุณแม่เราสามารถคุยเรื่องพวกนี้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมได้ได้ไหมใครเริ่มก่อนพ่อแม่ค่ะเขาเริ่มมาก่อนพอเขาเริ่มเราจะได้ต่อยาวๆไปเลยเรื่องเซ็กซ์เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่บ้านเรานี่มีการพูดคุยกับเรื่องนี้บ้างไหมนานๆทีเหรอใครเป็นคนเริ่มก่อนครับก็พ่อแม่ครับก็แบบผมนอนอยู่เฉยๆเงี้ยเขาชอบมาจับผิดเงี้ยเฮ้ยเต้ยมึงทำอะไรเนี่ยนอนถอดเสื้อเขาคงสงสัยแหละอ๋อแล้วมือกำอะไรอยู่เปล่ากำรีโมทที่บอกนานๆทีเนี่ยท่านจะแบบว่าถามในช่วงจังหวะไหนบ้างคือเห็นเราทำพฤติกรรมแปลกๆแล้วถามไม่บางเขาถามแบบ
เดินเดินอยู่เงี้ยเขาก็ถามเงี้ยอ๋อเหรอแล้วถ้าสักวันหนึ่งเรามีเรื่องใหญ่ๆกว่านี้กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะกล้าครับเพราะว่าถ้าสมมติผมมีแฟนเงี้ยพ่อจะบอกตลอดเลยว่ามึงอย่าไปทำเขาท้องแล้วกันเงี้ยโอ้นี่ดีนะนี่ดีต้องการครับไหนถุงคนหลายคนที่เราถามก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ใครออกไอเดียรักกันไปแล้วทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คราวนี้มาสรุปผลโพลรักบ้างน้องๆที่นี่บอกว่าเรื่องเพศศึกษาในบ้านพ่อแม่ต้องเริ่มเปิดประเด็นก่อน 80.97% ตัวเราเองเริ่มก่อน 19.03% แม่แล้วอย่างนี้จะเริ่มต้นยังไงดีล่ะครับ Love Tutor จริงๆอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าเพศศึกษาไม่ได้หมายถึงเพศสัมพันธ์เพศศึกษาคือการศึกษาว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นผู้หญิงผู้ชายถึงเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเรื่องเพศศึกษาก็คือทำความเข้าใจว่าแต่ละเพศเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เข้าใจเพื่อนต่างเพศของเรามากขึ้นทีนี้พอน้องๆพอพูดถึงเพศศึกษาไปนึกถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ปุ๊บมันเอาละเริ่มไม่กล้าละเอ๊ะฉันจะพูดก่อนดีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พูดก่อนดีเชื่อไหมว่าถ้าไปถามคุณพ่อคุณแม่ให้ยกมือเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะยกว่าขอให้ลูกพูดก่อนเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกพร้อมที่จะคุยเรื่องนี้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดคำถามขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยลองเริ่มพูดก่อนได้ต้องหาจังหวะที่เหมาะมีวิธีที่ค่อยๆพูดเมื่อมีคำถามแล้วถามคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยที่สุดถ้าลูกเริ่มเปิดประเด็นก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเปิดประเด็นแล้วเนี่ยเราก็ถือโอกาสอันนี้เนี่ยในการพูดสร้างความเข้าใจมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่มานั่งคุยกันเลยนะการร่วมเพศต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราเริ่มเรื่องง่ายๆถ้าลูกมีประจำเดือนใช่ไหมครับหนูมีประจำเดือนแล้วประจำเดือนมันเป็นยังไงสร้างมาเพื่ออะไรมาจากมดลูกแล้วจะยังไงนะครับถ้าน้องๆผู้ชายคุณพ่อผมฝันเปียกใช่ไหมฮะเออหรือพ่ออาจจะเปิดประเด็นก็ได้ว่าเอ๊ะมีฝันเปียกบ้างยังใช่ไหมครับเพราะอันนี้ก็เป็นสัญญาณของความเป็นหนุ่มสำหรับน้องผู้ชายในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มเปิดประเด็นและคุยเรื่องง่ายๆเล็กๆก่อนไม่ต้องครบทั้งหมดถ้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งหมอเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกอย่างไรหรือแม้กระทั่งคุณครูนะครับหมอแนะนำเว็บไซต์อันนึงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าไปดูมันจะมีคู่มือพ่อแม่ในการคุยกับลูกเรื่องเพศนะครับ www.teenpath.net นะครับข้อมูลสำคัญที่สุดสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปัสสาวะบ่อยเนี่ยคือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบสาเหตุก็มาจากการติดเชื้อนั่นเองก็จะประกอบด้วยปัสสาวะแสบขาสีขุ่นหรือว่ามีเลือดปนเรื่องของอาการไข้ปวดท้องน้อยหรือว่าปวดหลังแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว